ป็นเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นที่สน.พญาไทผู้ต้องหาแหกห้องขังหลบหนีเลยแล้วก็แหมวิธีการของเขาต้องเรียกว่าวางแผนมาอย่างดีนะสุดท้ายพอเขาออกมาได้ผู้ต้องหาที่ออกมาเนี่ย2คนแต่คนที่เข้าไปอยู่ในห้องขังแทนเป็นตำรวจเป็นตำรวจ10เวรนี่แหละหลังจากที่โดนหลอกยังไงกลอุบายอะไรแต่สุดท้ายงานนี้ไม่รอดนะคะลงสนามข่าวพร้อมกันกับคุณอภิเอกบัลลังก์โพค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้ต้องหาเข้ายื้อยุดฉุดกระชากแล้วทีมตำรวจ10เวรเฝ้าห้องขังสน.พญาไทเข้าไปอยู่ในห้องขังแทนก่อนที่ผู้ต้องหาทั้ง2คนจะหลบหนีไปผู้ก่อเหตุคนหนึ่งชื่ออ้นอีกคนชื่อนิพนธ์ย้อนกลับไปวันที่17กันยายนทั้ง2ถูกตำรวจสืบสวนนครบาลจับกุมได้พร้อมของกลางยาไอซ์80กิโลกรัมจากจังหวัดปทุมธานีก่อนจะถูกพาไปฝากขังไว้ที่สน.พญาไทเพราะยังสอบปากคำไม่เสร็จไม่ถึงกำหนดตัวฝากขังไม่มีใครคิดว่ากลางดึกวันที่18กันยายนอ้นจะใช้อุบายทำทีขอความช่วยเหลือจาก10เวรบอกว่าปวดท้องเป็นกรดไหลย้อนขอยืมโทรศัพท์โทรหาแฟนให้นำยามาให้10เวรเห็นใจจึงให้ยืมอาศัยจังหวะที่จะคืนโทรศัพท์ก่อเหตุล็อกคอสลับที่ใช้เท้าถีบ10เวรเข้าห้องขังก่อนพาพวกหลบหนีผู้ต้องหานะครับก็ได้หลบหนีออกจากห้องควบคุมตรงนี้นะครับจากนั้นก็ได้วิ่งออกไปออกทางด้านประตูนี้โดยมีพวกเนี่ยจอดรถรออยู่แล้วขับหลบหนีไปตำรวจเขาเลยเชื่อว่าต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีครับในการก่อเหตุครั้งนี้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับถูกจับกุมจนได้ครับหลังเกิดเหตุตำรวจออกติดตามไล่ล่าทันทีจนพบเบาะแสมุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมาจึงกดดันจนผู้ต้องหายอมจำนนเข้ามอบตัวที่สภ.ศรีดาตั้งใจหวังแผนครับตัวเขาเปล่าครับเขาไม่คิดอะไรครับพี่แล้วเนี่ยทำให้สิบเวรเขาเดือดร้อนเลยนะเดือดร้อนจริงจังแล้วพี่ตัวเราตั้งแต่แรกตั้งใจจะหนีไปไหนยังไม่ทราบคือไปต่ออย่างเงี้ยเหรอไปต่อคือครับหรือไม่พร้อมก็รีบวางแผนเลยปะเนี่ยเดือดแค่ปะอ้นเดือดผู้กองเขาต้องจากการสืบสวนน่ะคือคนเดียวกับที่มาหาตอนเที่ยงคืนกว่านะครับคือคนเดียวกันที่เอาของใช้มาฝากเนี่ยเรากำลังขอข้อมูลทางกล้องว่าเนื่องจากมันหลุดกล้องของสน.ไปว่าฝากแล้วออกไปไหนแล้วมาอีกรอบหรือเปล่าหรือฝากแล้วจอดแช่รออยู่บุคคลคนนี้เราทราบตัวแล้วนะครับทราบตัวแล้วก็เอาให้ผู้ต้องหาดูเขาก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือเขาหลบออกไปซึ่งเราก็จะได้ออกหมายจับต่อไปได้ตัวผู้ต้องหากลับมาก็ใช่ว่าจะจบสิบเวรที่พลาดท่ายังต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิสูจน์ตัวเองอีกทีว่ารู้เห็นหรือไม่และยังมีใครให้การช่วยเหลืออีกบ้างธีรพลเพชรช่วยถ่ายภาพอภิเอกบัลลังก์โพทีมข่าวอายกรรมสนามข่าวเจ็ดสีรายงานนี่มีคนถามมาว่าคือคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไปเปิดประตูให้คนร้ายอย่างนั้นทำไมไม่ส่องทางช่องลูกกรงถ้าเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคือจริงๆเนี่ยถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะมันเป็นช่องลูกกรงก่อนหน้านี้อยู่ฝั่งหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้เห็นไหมฝั่งนี้ที่เป็นซี่อ่ะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคือคนฆ่าตัวตายผูกคอฆ่าตัวตายเขาเลยซี่นั้นนะถูกไหมเขาเลยปิดเห็นไหมเขาปิดไว้แล้วตรงนั้นแต่ทีเนี้ยก็เลยใช้วิธีการคือทำมาเป็นประตูแทนพอเป็นประตูก็เลยมีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปิดประตูตีสิบเวรถีบเลยพุ่ง